จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะตอนนี้ค่ะสะเดากำลังออกและเพิ่งออกค่ะราคายังสูงอยู่นะคะเราไปทำน้ำปลาหวานทานคู่กับสะเดาเลยค่ะสูตรนี้อุ๋ยเอามาฝากเป็นสูตรของที่บ้านนะคะไม่ต้องมีปลาดุกย่างไม่ต้องมีปลานิลทอดไม่ต้องมีกุ้งย่างก็สามารถทานสะเดากับน้ำปลาหวานสูตรนี้ได้ค่ะซึ่งเป็นสูตรของที่บ้านอุ๋ยเลยนะแล้วไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะเปิดไฟนะคะปานกลางไปครับใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะหอมแดงค่ะ60กรัมนะคะให้นำมาตำหรือปั่นค่ะเมื่อเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่หมูสับค่ะลงไปหมูสับค่ะ200กรัมนะคะลวนหมูให้สุกก่อนค่ะเมื่อหมูสุกแล้วค่ะเราตักเกลือตักน้ำเข้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็หรี่ไฟเนาะมาทางอ่อนนะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะเราจะใช้เป็นคำว่าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นค่ะเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนะคะหรือ60กรัมค่ะน้ำปลาค่ะในปริมาณที่เท่ากันเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะ80กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ80กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าว80น้ำตาลทรายค่ะและน้ำตาลมะพร้าวนะคะอย่างละ80กรัมค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะใช้ไฟแรงค่ะค่อยๆคนเนาะจนกว่าน้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะจากที่เราคนน้ำตาลทุกอย่างละลายหมดแล้วนะเราก็ใส่สับลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองเนาะให้เขาเดือดค่ะจากเดือดแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ